ดำต้องระวังนะครับโอ้ยตัดลำตัวจัดลำตัวครับโอ้จุกหรือเปล่าครับโอ้เรายังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่าโดนลูกไหนแต่ว่าลำตัวครับโอ้ลูกนี้ครับกรรมการต้องโบกมือยุติการชกเลยครับก็เป็นมวยคู่ค้ำนะครับในศึกสอสมัยนับประจำวันที่22เดือน8ครับ62หนุ่มน้ำเงินเนี่ยเคยชนะมานะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆครับของน้ำมวยทั้งคู่เนี่ยยอดขุนศึกนะครับก็อายุ24ปีแล้วนะครับปีนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒน์จอมบึงนะครับเป็นนักมวยจากจังหวัดสุรินทร์ส่วนด้านสมิงดำครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์นะครับ20ปีจากหนองบัวลำพูครับ ก็เคยใช้บริการกันมาแล้วด้วยครับ1ครั้งดูว่าไฟนี้ครับจะจบลงอย่างไรแฟนคลับของเราเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าให้ดูแต่ยก1เนี่ยมีน็อกแน่นอนครับแต่ว่าใครจะน็อกใครครับมุมแดงในยอดขุนศึกนะครับฟอร์มหลังๆของเขานี่ก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็แพ้สมิงดำนะครับมาชนะก้องธรณีสอสมหมายนะครับมาน็อกสุรชัยสอสมหมายยก3แต่ทว่าล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยส่วนนั้นสมิงดำครับก็มีแพ้ยอดบัวแดงนะครับศิลักษ์มวยไทยมีแพ้ป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับแต่ว่าทว่าล่าสุดครับชนะคะแนนเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับก็ถือว่าเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ครับในไฟล่าสุดยอดขุนศึกนี่มีหมัดด้วยนะครับดูจากหุ่นหน่วยกล้าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมวยหมัดแต่ว่าฝีมือดีมากนะครับเป็นมวยที่จังหวะฝีมือนี่โอ้โหถือว่าจัดทีเดียวส่วนหมิงดำก็ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเหมือนกันครับอาวุธคมครับแรงปลายเนี่ยมั่นคงมากๆนะครับสำหรับมวยคนนี้ที่สำคัญเนี่ยรูปร่างดีด้วยครับอ่ะหมดยกหนึ่งครับดูบนล็อกเนี่ยคลื้นเลยทีเดียวครับวันนี้มอเตอร์สองสมหมายครับจัดได้เสียเลยอ่ะยกสองครับยกอวสานดูว่าจะจบอย่างไรครับมาตัดล่างก่อนครับยอดขุนศึกหมุนดำก็ยังไม่รีบนะครับเพิ่งยก2เท่านั้นเองหมุนนี่ต้องบอกว่าสวยงามครับเป็นการป้องกันตัวไปด้วยไปขวาครับย้ำเข้าไปครับหมุนดำจอยทีก็วืดครับดูก็เหมือนยังไม่ได้แม้ไต่อะไรออกมากันมากนะครับสมุนดำจับได้วงในครับทดสอบดูก่อนแข็งไม่แข็งครับวงในเราถึงสึกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยก็เล็กด้วยครับขยับก้าวเข้ามาครับจะเสียบเข่าดูครับแม่ก็สำหรับใครที่ชอบเล่นไลน์นะครับแอดเข้าไปนะครับแอด TRUB44 นะครับทีเด็ดฟอร์มวยขั้นเทพจากเกาะบันไทยลาดครับแอดเข้าไปครับมวยเวทีนี่กำลังที่จะทวีความแรงมากขึ้นครับอาวุธเดินแข้งซ้ายมาเริ่มที่จะเปิดเกมนะครับมีหมัดครับต้องระวังนะครับสมิงดำหลอกข้างล่างก่อนแล้วดูครับโอ้ยหมัดครับแม่หมัดของยอดขุนศึกไฟนี้นี่บอกได้น่ากลัวทีเดียวครับสมิงดำต้องระวังนะครับโอ้ยตัดลำตัวจัดลำตัวครับโอ้ยจุกหรือเปล่าครับโอ้เรายังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่าโดนลูกไหนแต่ว่าลำตัวครับโอ้ลูกนี้ครับกรรมการต้องโบกมือยุติการชกเลยครับอันตรายมากครับหมัดของยอดขุนศึกดูครับโอ้ยดูครับหมัดนี้นี่ต้องบอกว่าไมเคิลซาวาสเนี่ยใช้บ่อยนะครับแต่วันนี้ครับโอ้โหดูยอดขุนศึกครับน่าจะเตรียมมาเป็นอย่างดีครับหมัด
จังหวะแรกก็ไม่นับครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนี่ครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหตัดลำตัวครับนี่ฮะอยากจะเห็นนักมวยไทยเนี่ยต่อยแบบนี้เยอะๆนะครับคือออกหมัดเนี่ยง่ายกว่าเข่านะผมว่าเคาะดีๆนี่โอ้โหอันตรายมากนะครับลูกนี้นี่และสุดท้ายก็เป็นแก้มือได้สำเร็จนะครับสำหรับยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับซ้ายฉมังทีเดียวครับเคาะเข้าไปที่ลำตัว